รงนี้ยังไม่จบนะครับคือจริงๆแล้วมันได้ achievement ด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เองก็จะพูดถึงรายละเอียดของเจ้า Fortress Crystal นะครับว่าวิธีการได้มานั้นจะต้องหามาจากไหนโดยเงื่อนไขในการรับของไอเทมชิ้นนี้มีอยู่2ข้อ1คือเพื่อนๆจะต้องเล่นเควสของ NPC ที่เข้ามาสำรวจเหมืองชะซึมจนกระทั่งถึงจุดที่มันถามหาเบาะแสของนักผจญภัยท่านหนึ่งผมจะพูดไว้แค่นี้นะครับมันจะได้ไม่สปอยนะเสร็จปุ๊บเพื่อนๆนะครับดูจุดวาร์ปที่ผมอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะครับย้ำนะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นจุดสุดท้ายลึกที่สุดของชะซึมแล้วนะครับมันจะอยู่บริเวณตรงนี้ซึ่งพอเล่นเควสครบเนี่ยครับมันจะไม่มีการแอคทีฟต่อและมันถามหาแค่เบาะแสแต่ถ้าเราเนี่ยครับวิ่งจากจุดนี้ไปตรงจุดที่ผมมาไว้ตรงนี้นะครับนี่นะเราวิ่งมาตามนี้เลยนะครับเราวิ่งมาแบบนี้นะครับเราล้อมาแบบนี้นะเสร็จปุ๊บให้สังเกตนะครับมันจะมีแคมป์ที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้เนี่ยครับตรงจุดที่ผมมาไว้เนี่ยอยู่อันนึงซึ่งเป็นแคมป์เล็กๆนะครับมีการก่อกองไฟเลยครบเรียบร้อยเลยนะครับพอดีมันดับนะฮะเพราะว่าผมเอาเย่หลานวิ่งมาก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีจุดให้เก็บไอเทมก็คือจะได้ตรงส่วนของเจ้า Force Guard Crystal ตัวนี้พร้อมๆกับไอเทมอีกชิ้นนึงครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้มันสปอยหนักมากๆถ้าเพื่อนๆนะครับอยากรู้เบาะแสสุดท้ายของ NPC และผู้จนภัยท่านนั้นให้ดูต่อแต่ถ้าสมมุติอยากเล่นเองนะครับให้ปิดคลิปได้เลยโอเคไหมมันจะได้ไม่สปอยนะครับแจ้งเตือนย้ำๆนะครับสปอยเลอร์อเลิร์ตหนักนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยครับมันจะเป็นจดหมายของคนนี้ครับ NPC คนนี้พอดีมันเป็นชื่อจีนนะครับน่าจะเป็นอ่านที่เขียนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับผมไม่ชัวร์แต่ว่ามันเป็นเหมาะสุดท้ายแล้วครับซึ่งผมจะเลื่อนให้ดูช้าๆนะครับว่าเป็นยังไงนะมันจะเหมือนเป็นจดหมายลาของเขาอะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ชัวร์แล้วว่าจะได้กลับไปไหมซึ่งณตรงจุดนี้เนี่ยครับมันจะเขียนชื่อคนที่เป็น NPC อะที่เราเจอนะครับในพาร์ทของการสำรวจเนี่ยเกือบหมดเลยรวมทั้งตัวเราด้วยนะครับนี่นะตรงนี้เป็นชื่อของตัวละครในดีของผมนะฮะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าใครอยากอ่านเลยอันนี้ก็ลองขอดูนะครับแต่ผมจะเลื่อนช้าๆให้แบบนี้นะครับตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยครับเขาก็ตัดสินใจว่าเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ยังไม่จบนะครับคือจริงๆแล้วมันได้ achievement ด้วยนะครับแต่ว่าภาพที่ผมจะขึ้นให้เพื่อนๆดูมันจะเป็นตรงส่วนของฟูเทจเก่าที่อัดไว้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับยังไม่จบนะให้เพื่อนๆนะครับกลับมาคุยกับ NPC ท่านนี้นะฮะนี่นะกลับมาที่แคมป์นะครับจะเป็น NPC ท่านขวานี้นะครับนี่นะเนี่ยฮะที่เราเข้ามาอัพตรงส่วนของ Lumestone นะเขาเนี่ยครับอันนี้ก็จะมีไดอะล็อกอยู่นิดหน่อยนะครับผมจะทิ้งไว้ให้นะครับยังไงก็กูแค่ฟันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next scam my friend เจอกันครับ We'll be right back.